สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์บุญพงษ์สุขสวัสดิ์นะครับเรื่องของ Structural Equation Modeling ในคลิปที่2นะครับเรื่องเกี่ยวกับ5 Model in Structural Equation Modeling นะครับสำหรับ5 Model in Structural Equation Modeling มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของโมเดลสเปกซิฟิเคชันนะครับโมเดลไอเดนติฟิเคชันโมเดลเอสติเมชันโมเดลเทสติ้งแล้วก็โมเดลโมดิฟิเคชันนะครับซึ่งผมก็ได้ไปอ่านจากตำราของชูมาเชอร์กับโรแมกนะครับซึ่งเขาก็จะเขียน5ขั้นตอนนี้แต่พอมานั่งดูในรายละเอียดเอ๊ะพอปฏิบัติจริงๆมันทำไม่ได้นะครับก็เลยเอามาเขียนเป็นโฟลว์ชาร์ตนะครับซึ่งก็จะเป็นโฟลว์ชาร์ตที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่สตาร์ทนะครับแล้วก็สเต็ปที่1ก็จะเป็นสเต็ปของโมเดล specification นะครับแล้วก็จะต่อด้วย data process โมเดล identification นะครับโมเดล estimation โมเดล testing นะครับแล้วก็โมเดล modification จนไปถึงการ report แล้วก็สิ้นสุดกระบวนความนี้นะครับซึ่งก็จะเล่าให้ฟังง่ายๆนะครับขั้นตอนของโมเดล specification มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ theory นะครับก็จะเป็นการเอา theory มาเป็นตัวถอดแบบหลังจากนั้นนะครับก็จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับในส่วนของ Data Process นะครับหลังจากเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าโมเดลของเรานี้สามารถวิเคราะห์ได้หรือเปล่าก็คือดูว่าขั้นตอนของโมเดล Identification ของเรานั้นมีค่า Degree of Freedom ตั้งแต่1เป็นต้นไปไหมถ้าไม่ใช่1เราก็จะยุตินะครับแต่ว่าไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นทุกโมเดลครับ Degree of Freedom มันก็จะมากกว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนของการโมเดล Estimationก็เป็นการใช้โปรแกรมนะครับสำเร็จรูปมันจะเป็น listdale amon หรือ mpath ในการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับมีการโมเดล testing นะครับก็จะเป็นการทดสอบว่าโมเดลของเรานั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ถ้าสอดคล้องเราจะเรียกว่าโมเดลเราฟิตนะครับถ้าโมเดลเราฟิตเราก็จะรีพอร์ตตามทฤษฎีที่กำหนดก็จะสิ้นสุดกระบวนการแต่ถ้าโมเดลของเราไม่ฟิตนะครับเราก็จะทำการโมเดล modification นะครับอาจจะเป็นการปรับเลขโดยการตัดเออร์เลอร์ตัวออกครับหรือตัดตัวแปรออกนะครับซึ่งเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าฟิตหรือไม่ฟิตนะครับก็จะมีด้วยกันหลักๆนะครับดังนี้นะครับเกณฑ์แรกคือดูเรื่องของ direction เป็นไปตามทฤษฎีไหมนะครับ2นะครับดูค่า absolute ของ key value แต่ละตัวนะครับจะต้องมีค่ามากกว่า 1.96 ก็คือพูดง่ายว่าทุกเส้นพารามิเตอร์ที่เป็น loading แล้วก็ coefficient ต้อง significant นะครับอันที่3นะครับก็จะดูดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องเช่นrelative chi square น้อยกว่า0ไหม p value มากกว่า 0.05 หรือกลุ่มของดัชนี GFI AGFI NFI NFI มีค่ามากกว่า 0.95 ไหมหรือ RMS EAI RS RMR มีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือไม่นะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับเข้าใจโมเดลนี้อย่างชัดเจนผมก็จะยกตัวอย่างตอนที่ทำวิจัยนะครับจริงๆนะครับว่าเราเริ่มต้นอย่างไรนะครับตาม5สเต็ปตรงนี้นะครับแล้วก็แต่ละท่านอาจจะนำสเต็ปตรงนี้นะครับไปเขียนในการทำวิจัยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้งานวิจัยของเรานั้นดูมีระบบมีระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับโมเดลสเปกผมขออนุญาตยกตัวอย่างทฤษฎีเป็นทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับผลลัพธ์นะครับโดยมีความเชื่อว่าเรานะครับจะมีผลลัพธ์ต่างๆนะครับมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับและสิ่งที่จะทำให้คนเกิดการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะมีกัน3ตัวนะครับก็คือมีเรื่องของความคาดหวังว่าตัวของเองสามารถทำได้ใช่ไหมความคาดหวังรับถ้าเกิดเขาทำตามนั้นก็จะทำให้เขามีผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเรื่องความไว้วางใจครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทฤษฎีแหละครับพอเรามีทฤษฎีปุ๊บนะครับเราก็จะทฤษฎีนี้ครับมาจับกับงานวิจัยโดยการศึกษางานวิจัยภายใต้บริบทต่างๆนะครับเช่นในงานนี้ครับผมก็เอาโมเดลที่เป็น theory based ตัวนี้ครับมาถอดเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์การควบคุมตัวนะครับผมก็เลยเปลี่ยนตัวที่ชื่อว่าเอาคำนี้ครับเป็นเรื่องของ diabetes แล้วก็ที่เหลือก็ยังคงเป็นตัวแปรแฝงเหมือนเดิมเราจะสังเกตว่าสิ่งที่ผมเพิ่มมาก็คือว่าใน diabetes ผมนะครับผมจะมีตัวแปรสังเกตได้มาวัดในที่นี้ผมเลือกตัวแปรสังเกตได้มาวัด3ตัวก็จะเป็น y9 y10 อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมี2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวแล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือตัวแปรแสงแต่ละตัวนะครับมันควรจะวัดได้อย่างน้อย3ตัวต
ึ้นมาทีนี้ผมก็จะมีตัวที่ไม่ค่อยดีหน่อยก็คือตัว adherence ที่มีหลังจากนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนของโมเดลสเปกเราจะพบว่าเริ่มต้นเราจะมาจากทฤษฎีก่อนแล้วก็ไปศึกษางานวิจัยแล้วก็บริบทต่างๆเพื่อที่จะมาแต่งเป็นสเปกดังนั้นสเปกตัวนี้นะครับสเปกใครสเปกมันครับแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันถึงแม้จะมาจากทฤษฎีเดียวกันซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการขยายขอบเขตของงานวิจัยได้ไปอีกท่านที่จะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเข้าไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าเป็น data process data process คืออะไร data process ก็คือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งจากเมื่อสักครู่นะครับพบว่าเราจะมีตัวแปรสังเกตได้ที่เป็น y 11ตัวมี x 4ตัวเราก็จะต้องไปสร้างเครื่องมือสร้างแบบสอบถามแล้วก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้ที่เราดูหลังจากนั้นเราจะต้องนำตัวแปรทั้ง14ตัวที่เป็นตัวแปรสังเกตได้เมื่อสักครู่นะครับมาหา correlation แล้วก็มาหา SD เพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ครับนำเข้าใส่สู่โปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Israel Amos หรือ M สาเหตุที่เราควรจะเตรียมข้อมูลให้เป็น correlation เพื่อที่จะให้เรามองนะครับลักษณะของข้อมูลเราเพราะว่าในตัวแปรที่เราศึกษาเนี่ยถ้าลักษณะการมองง่ายๆนะครับอย่างเช่น Y1 Y2 Y3 เนี่ยเป็นตัวแปรที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันแล้วมันสร้างตัวมันจะเป็นตัวที่สร้างตัวแปรเซลล์ขึ้นมาดังนั้น Y1 Y2 Y3 ต้องมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะสูงสูงในที่นี้หมายว่าสูงกว่า Y4 ไปสูงกว่าอย่างเช่น Y1 Y2 Y3 สัมพันธ์กันเองจะสูงกว่าตัวมันที่ไปสัมพันธ์กับ Y4 Y5 ไป6เพราะฉะนั้นการที่เราเตรียม data process แบบนี้จะเป็นการทำให้เรามองเห็น direction แล้วก็โอกาสที่ตัวแปรของเราจะซิกหรือไม่ซิกหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นโมเดล identification ก็คือเช็คว่า degree of freedom ของเราเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ1ไหมหรือจะพูดอีกอย่างคือมันมากกว่า0หรือเปล่าในที่นี้เวลาเรามองนะครับพิจารณา degree of freedom ก็ไม่ยากครับเราก็เริ่มจากนี้ครับ0ครับ ni คูณ ni บวก1หาร2ซึ่ง ni ก็คือจำนวนตัวแปรสังเกตได้ในที่นี้เรามี x 4ตัวมี y 11ตัวรวมกันก็15ตัวครับ ni คูณ ni บวก1หาร2เบ็ดเสร็จได้120นะครับแล้วเราก็จะต้องลบจำนวนพารามิเตอร์ที่เกิดจากการประมาณค่าซึ่งในที่นี้เราจะพบว่ามันจะมีตัวค่าโหลดดิ้งครับโหลดดิ้งทั้งหมดด้วยกัน15เส้นนะครับแล้วก็จะมีโคเอฟฟิเชียนต์อีก6เส้นนะครับโหลดดิ้งคือตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่ครับโหลดดิ้งคือตำแหน่งตรงนี้ส่วนโคเอฟฟิเชียนต์ก็คือเส้นนี้ครับเซนติมิตรจากคลาสไปเซลคลาสไปแอทีแลนด์เซลไปแอทีแลนด์รีซอร์ไปแอทีแลนด์ตรงนี้มี6เส้นครับและเออร์เลอร์ก็คือตัวนี้ครับสิ่งต่างๆมันจะมีเออร์เลอร์ด้วยกันทั้งหมด15เส้นที่เป็นเออร์เลอร์ของตัวแปรสังเกตได้และก็จะมีเออร์เลอร์ของตัวแปรแฝงอีก4ตัวครับ1 2 3 4ครับแต่เนื่องจากว่าโมเดลตรงนี้นะครับมันจะมีการฟิกตัวแปรตัวนึงให้เป็น1ในแต่ละองค์ประกอบมันก็จะถูกฟิกตรงนี้ดังนั้นนะครับโหลดดิ้งที่เวลาคำนวณค่าจำนวนพารามิเตอร์ที่คำนวณมาตรงนี้มันกลายเป็น NP ในที่นี้ก็จะมีทั้งหมด36เส้น36ซึ่งถ้าเราเอา120เป็นลบด้วย36หรือ84ซึ่งตรงนี้จะบอกว่า DF ก็มากกว่า1อยู่แล้วดังนั้นโมเดลนี้สามารถวิเคราะห์ได้สาเหตุตรงนี้นะครับที่เขายกตัวอย่างเรื่องของโมเดล identification มันควรจะมีแค่ DF ที่มันมากกว่า1ตรงนี้เพราะว่านะครับถ้าเราดูจากภาพโมเดลเราเนี่ยตอนนี้ DF เหลือ84แปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถโยงเส้นเออร์เลอร์ของความสัมพันธ์ต่างๆตรงนี้ได้อีกประมาณ83เส้นนะซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมากดังนั้นโมเดลนี้ยังไงก็วิเคราะห์ได้ขั้นตอนต่อมานะครับเรียกว่าโมเดล estimation ซึ่งถ้าเกิดเราใช้โปรแกรม Israel มันก็จะเป็นการเขียน syntax แบบนี้ซึ่งตัวนี้เป็นผมเรียกว่าเป็นเทมเพลตนะครับเอาไว้ติดตามคลิปต่อๆไปว่าผมจะอธิบายยังไงว่าในเกี่ยวกับ syntax อันนี้คือนี่สิแต่ถ้าใครจะสั่งด้วยโปรแกรมเดโมก็จะวาดภาพส่วนใครที่จะสั่งด้วยโปรแกรมเอ็มก็จะเขียนสิ่งก็จะเปลี่ยนเฉพาะบางส่วนซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันภายหลังว่าเราจะทำยังไงหลังจากโมเดล estimation เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำการคำนวณค่าดัชนีต่างๆให้เราพร้อมทั้งพารามิเตอร์ต่างๆนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาในโมเดล testing ก็คือต้องดูดูเดเรคชันครับว่ามันสอดคล้องกับทฤษฎีหรืองานวิจัยหรือเปล่า
direction ในที่นี้คือเส้น coefficient นะครับโหลดดิ้งโดยเฉลี่ยต้องเป็นบวกแน่นะครับสองนะครับค่า absolute ของ t เราต้องมากกว่า1.96หรือพูดง่ายๆคือตัวค่าโหลดดิ้งหรือ coefficient ต่างๆมันจะต้องแตกต่างกันสูงอันที่สามค่อยไปดูดัชนีความสอดคล้องนะครับหรือ fit index นะครับก็จะมี relative bias square ที่น้อยกว่า2นะครับ p-value มากกว่า0.05นะครับแล้วก็พวก GFI AGFI NFI มากกว่า0.95นะครับ IMSA SIMR บางตำราก็มี IMR ด้วยนะครับจะต้องมากกว่า0.5นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลฟิตแต่ถ้าใครไปใช้โปรแกรม AMOS อาจจะมีดัชนีบางตัวที่ชื่อว่า TLI ก็ไม่ต้องตกใจครับดัชนีพวกนี้ต่างๆก็เปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากถ้าในโปรแกรมใดมีดัชนีตัวสอบความสอดคล้องไงเราก็สามารถจะหยิบตัวนั้นมาใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาตามนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับถ้าโมเดลของเรานะครับมีดัชนีตัวสอบความสอดคล้องต่างๆเหล่านี้นะครับผ่านตามเกณฑ์ทั้งหมดและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามนี้นะครับเราก็จะไปรีพอร์ตได้เลยแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นเราจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าโมเดลโมดิฟิเคชันการโมเดลโมดิฟิเคชันก็คือเป็นการปรับครับในที่นี้ส่วนใหญ่เราก็จะปรับยงเออร์เลอร์ยงเออร์เลอร์ให้มีความสัมพันธ์กันนี้ยอมได้แต่เราจะไม่มีการล่างเส้นโหลดดิ้งเพิ่มเราจะไม่มีการล่างเส้นโคเอฟฟิเชนต์เพิ่มนะครับอย่างมากสุดที่เราจะทำคือจะตัดโหลดดิ้งหรือตัดโคเอฟฟิเชนต์เมื่อเราปรับโมเดลแล้วนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะทำการคำนวณจนกว่าดัชนีทุกอย่างจะผ่านทำเกณฑ์เราถึงจะรีพอร์ตได้นะครับเวลารีพอร์ตนะครับเราก็จะรีพอร์ตด้วยเทอรี่แต่เป็นตัวผังต้องรีพอร์ตอะไรบ้างหนึ่งต้องรีพอร์ตตั้งแต่โปรแกรมที่เราใช้โปรแกรมอะไรเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับและสองที่ต้องมีคือเรื่องของตัว correlation matrix กับ SD ต้องรายงานเพราะนี่คือ empirical data ของเรานะครับและอันที่สามนะครับต้องรายงานกลุ่มของพวกดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องต่างๆว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่าdirection เป็นยังไง coefficient เป็นยังไง loading เป็นยังไงทุกเส้นซิกหรือไม่ซิกอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูครับปกติถ้าอย่างเช่นเป็นโปรแกรม listener มันจะรายงานestimate แล้วก็วงเล็บที่เป็น standard error แล้วก็ t value แบบนี้แต่ถ้าใครเป็น AMOS นะครับก็จะรายงานเป็นแท่งยาวครับจะเป็นค่า estimate นะครับ standard error 4.8 จุดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เราจะต้องนำมารายงานแล้วโดยสรุปนะครับไอตัว SEM ครับมันก็จะมีด้วยกัน5สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็จะเริ่มจากโมเดล specification ซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีทฤษฎีมีงานวิจัยที่รองรับนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาตรวจสอบว่าโมเดลเราสามารถวิเคราะห์ได้หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้โดยปกติโมเดลเริ่มต้นทุกคนก็จะวิเคราะห์ได้นะครับเป็นคนที่ไปปรับโมเดลเรื่อยๆจนสุดท้ายดีกรีมันไม่ได้มากกว่า1เท่ากับ1แล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือโมเดล estimation ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้โปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Lisel AMOS M+ นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการโมเดล testing ก็เป็นการพิจารณาดัชนีความสอดคล้องนะครับกับเกณฑ์พวก direction แล้วก็ loading ต่างๆ loading แล้วก็ coefficient ต้องแตกต่างจากศูนย์นะครับถ้าโมเดลเรา fit เราก็จะ report ที่ diamond แต่ถ้ามันไม่ fit เราก็จะค่อยปรับอยู่ตามทางนี้นะครับก็สุดท้ายก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ